นะครับเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นกับดีเจวิทยุชุมชนท่านหนึ่งนะครับท่านก็ฟันท่านก็เหมือนกับฟันันหล่อนิดนึงอะนะท่านก็เลยอยากจะสั่งฟันปลอมมาใส่นะครับเห็นในเน็ตเนี่ยมันก็เอมันดูสวยดีก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาใช้งานได้นะครับสั่งไปเอากลับมาปรากฏว่าเนี่ยวามันก็ปลอมจริงๆอ่ะมันก็ฟันปลอมในปลอมอะคือปลอมแล้วยังในปลอมอีกคือ เหมือนกับเป็นของเล่นนะครับแต่จริงๆลักษณะของการสั่งฟันปลอมเนี่ยออนไลน์ไม่ได้นะคุณผู้ชมมันต้องไปพิมพ์ฟันไปวัดฟันคือคุณหมอบอกคุณลุงคุณป้าท่านทั้งหลายที่ต้องใช้แล้วเนี่ยต้องไปหาคุณหมอไปทีนิกไปที่เดนทิสไปให้หมอฟันดูอะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องดูว่ามันหล่อตรงไหนมันตรงไหนใส่ได้ไม่ได้คือถ้าสั่งมาแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้พอดีกับปากของทุกคนหรือกรามฟันของทุกคนนะครับแล้วราคา เท่าไรหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทอุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะแพงนะหรือเขาคิดว่าเป็นใกล้่ฮาโลวีนปะให้เอามาใส่เป็นคอสตูมมันคล้ายๆกับไอ้ฟัน<ร><ด>แต่ั้นมันต้องมีเขี้ยวด้วยดิเขี้ยวแดคริล่านะคะคล้ายๆกับฟันของเล่นเด็กที่สวมแบบนั้นเลยแต่อันนี้คือเขาตั้งใจเอามาใส่เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมแล้วถ้าจําได้นะคุณกระแตคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นด้วยฟันปลอมเนี่ยเคยเป็นหลายกรณีแล้วนะครับโดยเฉพาะไปเกิดขึ้นกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอ,อายุที่เขาใช้โซเชียลแล้วเขาดูรีวิวหรือว่าเขาไม่ได้เข้าใจในโลกออนไลน์ที่เวลาซื้อของว่าไอ้แบบเนี้ยมันเอามาใช้กับชีวิตจริงไม่ได้นะครับเราไปดูเรื่องนี้กันนะครับเกิดขึ้นกับคุณเรวัตวงคําจันทร์นะครับท่านเป็นนักจัดรายการวิทยุในชุมชนนะครับมีฉายาด้วยเขาคือดีเจออตอินนะครับดีเจอออินเตอร์นะครับขออภัยอายุ58ปีนี่ปกติท่านก็จะ ดีเจอออสอินเตอร์เนี่ยท่านก็จะปฏิบัติการอยู่ในห้องตรงนี้แหละนะคอยเปิดเพลงนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คนในพื้นที่นะครับเขาเล่าว่าเขามีอาชีพเป็นดีเจที่สถานีวิทยุชุมชนเป็นนักร้องด้วยให้กับวงดนตรีนี่คือเป็นนักร้องอ่ะก็อยากที่จะมีบุคลิกที่ดีนะอยากจะมีฟันที่สวยเวลาไปร้องเพลงคนเขาจะได้ชอบสั่งมาแล้วลองมาใส่ดูเอ๊ะมันใส่ไม่ได้นะครับก็ ฟันหน้าเขาเนี่ยหายไปซี่หนึ่งเขาเล่านะบอกฟันหน้าหายไปซี่หนึงก็ไม่มีปัญหาทางด้านของการจัดรายการนะแต่มีปัญหาเรื่องความมั่นใจในการร้องเพลงนะครับจัดรายการเนี่ยมันคนไม่เห็นหน้าไงเป็นดีเจอยู่ที่คลื่นวิทยุคนก็ไม่เห็นหน้าแต่ว่าพอไปร้องเพลงเนี่ยโอ้โหก็เจอคนหลอมั่งแหละนะครับว่านักร้องฟันหลอนะไปค้นเจอนี่เลยฟันปลอมอันนี้ทางอินเทอร์เนต็ต เป็นร้านขายฟันปลอมเห็นสินค้าแล้วสนใจมากเลยฟันเรียงขาวสวยนะครับอยากได้มาใส่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็มีการรีวิวด้วยแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษรู้ไหม699้บาทเนีไม่ได้ชุดเดียวนะ,ะได้2ชุดเพราะว่า1แถม1นนะครับก็เลยสั่งมาค,ค,คิดว่าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะเอาไปให้คุณลุงของตัวเองใส่ด้วยที่มีปัญหาฟันหลอเหมือนกันนะครับตอนที่สินค้ามาถึง ยังจับรายการวิทยุอยู่เลยนะอยากให้ก็เลยได้ให้แฟนเนี่ยเป็นคนไปรับแทนนะครับพอกลับไปเปิดดูแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนของเด็กเล่นอะละ10บ,บาทเลยอะ่ะพยายามลองเอาใส่ดูแล้วนะใส่ไม่ได้เลยเนี่ย ลองใส่หลายทีแล้วแกก็พยายามจะใส่นะดูซิเนี่ยใส่ไปแค่ยังพูดขยับปากนิดเดียวไม่ต้องถึงกับร้องเพลงหรือจัดรายการไม่ทิ้ะค่ะมันก็หลุดออกมาแล้วเพราะมันไม่ได้พิมพ์ตามกรอบรูปฟันหรือว่าเหงือกของคุณลุงไงคะเราไม่ได้สั่งมาให้แค่ตัวเองนะดีเจออสเนี่ยท่านท่านต้องใส่แล้วใช่ไหมลุงของดีเจออสก็ต้องใส่ด้วยเลยสั่งมาเป็น4อันเลยก็เลยกลายเป็นบานปลายเลยนะเขาบอกว่า699เกนี่ยก็เงินนะก็จํานวนหนึ่งแหละแต่ไม่ได้เจ็บใจเท่ากับที่ได้ของปลอมนะคะลองดูหน่อยสิ ตอนลองใส่เป็นยังไงคะใส่ดูก็ได้เนี่ยบางเงี้ยผมจะมาใส่เงี้ยเนี่ยถูกไหมนี่นะเป็นแล้วพูดก็เป็นอย่างเงี้ยจะให้จะให้ใส่ยังไงล่ะครับเนี่ยมันมันงับไปเฉยเนี่ยเนี่ยเหมือนมันแปะไปเฉยแปะไปเฉยเขาเนี่ยแล้วเวลาเคี้ยวเวลาจะพูดมันก็ต้องหลุดอยู่แล้วว่ามันมันมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยจะเอามาให้ผมทําไมอย่างเงี้ยแต่ที่มันโฆษณามันจะเป็นล่องฟันเลยนะมันจะเป็นที่สุดเข้าไปเลยอ่ะ แล้วมันก็ติดเลยมันจะมีทั้งสองทั้งสองด้านเลยนะ นี่ค่ะคุณผู้ชมคาใส่ไม่ได้จริงๆอ่ะก็พยายามจะบีบจะงอมาแล้วก็ใส่ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกฎ, mm. กฎหมายที่ออกมาคุ้มครองนะคะ<ๆ>บรรดาผู้บริโภคคนที่ซื้อของกันแล้วด้วยเพราะเขาบังคับใช้กันมาตั้งแต่3ตุลาคมนะคะเรื่องของสินค้าที่เก็บเงินปลายทางเนี่ยเปิดดูก่อนได้ถ้าไม่ตรงตามที่สั่งไม่จ่ายเงินไม่รับสินค้าก็ได้เลยนะคะคุณผู้ชมจำไว้เราทําแบบนี้ได้เรามีสิทธินะอันนี้แหละเขาตั้งใจประ กฎหมายนี้ออกมานะคะเพื่อให้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ป้องกันพวกที่มันหลอกขายสินค้าออนไลน์แบบนี้แหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก็บเงินปลายทางอะค่ะนะเราก็สามารถมั่นใจแล้วนะว่าของถึงมือเราถึงจ่ายแต่ทีนี้กลายเป็นว่าจ่ายปุ๊บ,บเปิดกล่องปั๊บของมันก็ไม่ใช่อย่างที่สั่งมาดูสิเนี่ยโอ้โหคนเขาจะใช้ชีวิตยังไงอะฟันปอแบบนี้ค่ะครับก็อย่างที่บอกคือดีเจออสเนี่ยแก ไม่ได้ไปรับสินค้าด้วยตัวเองด้วยนะตอนที่สินค้ามาส่งเนี่ยยังจัดรายการอยู่เลยนะครับก็เลยให้แฟนไปรับแทนน่าจะเป็นการเปิดมาแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับก็เลยอยากจะฝากเตือนไปถึงคนที่ชอบสั่งของออนไลน์นะครับถ้าหากสั่งของแบบนี้เนี่ยควรที่จะถ่ายคลิปตอนที่แกะกล่องสินค้านะครับต่อหน้าพน right ักงานขนส่งเลยถ้าหากว่าไม่ตรงปกเนี่ยก็ให้ส่งคืนนะครับฝากไปถึงคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยมาหลอกลวงกันแบบนี้นะครับ มันไม่ถูกต้องหรอกนะครับเพราะว่าจะทําให้วงการตลาดออนไลน์เนี่ยถูกมองไปทางลบแล้วก็ไปกระทบกระเทือนกับคนที่เขาประกอบอาชีพเดียวกันด้วยครับ